พอจะมีเวลานิดหน่อยนะครับถ้าสำหรับท่านที่มีคำถามผมคิดว่าโอกาสที่จะมีวิทยากรระดับนี้3คนมาอยู่ในเวทีเดียวเดี๋ยวท่านยกมือเลยครับเดี๋ยวผมให้น้องเอาไมค์ลอยไปหาท่านครับด้านหลังมีนะครับยกไวมากนะครับน้องโอ๋คนจัดงานนะครับเอาไมค์ดีกว่าครับจะได้ยินชัดๆทั่วๆกันนะครับหน้าตาคุ้นๆเข้าใจว่าคุณพูนลาบนะครับผมคิดว่าแพนเนลยังขาดไปบุคคลกลุ่มอาชีพที่สำคัญอีกอันครับผู้จัดละครครับครับผมรับไว้พิจารณาน่าจะมีผู้จัดละครอีกถ้าอีกกลุ่มหนึ่งมาด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนบริโภคละครมากกว่าข่าวนะครับเพราะทุกวันนี้ผมเห็นนักวิจัยหลายท่านก็ขึ้นตลอดนะครับว่าวันนี้กั้งทำไมเธอเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมเห็นตลอดเลยครับขอบคุณครับทุกคนตอนนี้สนใจกั้งมากกว่ากุ้งแน่นอนครับมีท่านไหนฮะพี่มีด้านหลังครับเชิญครับครับคือผมกำลังเรียนอยู่นะครับเรียนปตรีเรียนวิทยาศาสตร์นี่แหละครับแล้วก็คือเหมือนที่ฟังมาเนี่ยคือก็คุยกันนานใช่ไหมก็มันมีคำถามตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยมีคำถามตลอดเวลามีข้อเสนอแนะมีข้อสงสัยมีข้อโต้แย้งเหมือนอันแรกเนี่ยที่อาจารย์เจษฎาเนี่ยพูดเอาไว้เนี่ยเกี่ยวกับการที่บางเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยไม่ถือเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นผมถึงถามว่าแล้ว placebo effect อะครับการที่แพทย์ที่เราไว้ใจให้ยาที่ไม่ใช่ยาจริงๆแต่ทำไมคนไข้ถึงหายถูกไหมครับคือผมคิดว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์ที่เราพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เราคิดว่าเอ้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วคนอื่นเชื่อคือเราพิสูจน์ทางกายภาพให้คนอื่นเห็นแต่ทางแบบเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเกริ่นนิดเดียว placebo effect ก็คือตัวผลแบบผลจากยาเทียมหมายความว่ายามันไม่ได้มีอะไรมีแต่แป้งในผงยาเราให้คนกินแต่หมอบอกว่ายาเนี้ยวิเศษมากเป็นยาใหม่ล่าสุดปรากฏว่าคนไข้บางโรคบางชนิดเนี่ยหายจากโรคได้นะครับอ่ะอาจารย์เจษฎาเขาไม่ได้ถามผมก็เลยต้องให้อาจารย์ตอบก็หมายถึงว่าคืออาจารย์เจษฎาจะอธิบายยังไงครับว่าบางเรื่องคือจริงๆมันมีโอกาสเป็นไปได้จริงๆแต่เพียงแต่ว่าคือวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ให้เห็นแบบเป็นภาพไม่ได้อะครับว่าเฮ้ยใส่อันนี้ผสมกับอันนี้แล้วมันจะเกิดแบบนี้มันเป็นเรื่องทางแบบจิตมันเป็นเรื่องทางจินตนาการนะครับคือเขาก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นไสยศาสตร์เป็นความเชื่อไปซะงั้นอะคือจะอธิบายยังไงได้อะครับผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผมพูดประโยคที่เราโค้ดเมื่อกี้จริงๆหรือเปล่าว่าผมปฏิเสธทุกอย่างในทำนองนั้นนะครับมันจริงๆมันจะเชื่อมโยงกับที่อาจารย์นำชัยพูดประโยคไว้ดีมากประโยคนึงที่พูดว่าอย่างมงายวิทยาศาสตร์มันจะเข้ามาเรื่องนี้แล้วผมหลายคนที่พยายามจะออกมาไฟท์ในฐานะนักวิทยาศาสตร์และโดนตอกด้วยประโยคนี้แล้วจะอึ้งกันไปว่าไปต่อไม่ถูกไปโดนว่าอย่างมงายในวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พูดงี้ครับอะไรก็ตามที่เราพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงเราคิดว่ามีจริงเราเชื่อมีจริงอะไรก็ตามที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงเราว่าไม่มีจริงฟังทันไหมฮะอะไรก็ตามที่เราพิสูจน์สมมติเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าผีมีจริงหลายคนบอกเห็นเนี่ยแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าผีมีจริงในวิทยาศาสตร์เรานับว่าผีไม่มีจริงจนกว่าคุณจะพิสูจน์ให้เราเห็นได้ว่าผีมีจริงเราจะเปลี่ยนใจทันทีใช่ใจเย็นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยโดย common sense คำว่าอย่างงมงายวิทยาศาสตร์คือนักวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มคนที่โลเลเสมอจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพิสูจน์เพราะเราเชื่อว่าเราเชื่อใน falsifiability ความสามารถในการพิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จนั่นแปลว่าถ้ามีใครพิสูจน์ใหม่วันนี้เราเชื่อว่างี้เราเชื่อว่าไม่มีแล้วไปขุดวันหน้ามีคนพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวมาเยี่ยมโลกแล้วผีมีจริงเราก็เปลี่ยนฉะนั้นหลายๆเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์หลายอย่างที่เขาก็จะชอบเถียงกันอยู่เงี้ยมันมีจริงไม่มีจริงวิญญาณคืออะไรวันก่อนผมนั่งคุยกับนักปรัชญาอยู่ยาว3ชั่วโมงเพื่อถกกันว่าวิญญาณถ่ายทอดในเชิงพันธุกรรมอย่างไรเพราะผมสอนวิทยาวิวัฒนาการผมต้องอธิบายจีนเซเลคชันอะไรที่มันเป็นเรื่องของการแต่วิญญาณถ่ายทอดจากเจเนเรชันหนึ่งไปเจเนเรชันยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็อธิบายไม่ได้แต่เมื่ออธิบายไม่ได้เราก็บอกว่าไม่มีจริงไปก่อนจนกว่าจะอธิบายได้ฉะนั้นถ้ากลับมาเข้า placebo effect มันง่ายมากเพราะมันอธิบายได้มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้ placebo effect เหมือนที่อาจารย์นำชัยพูดไปเรียบร้อยแล้วคือปรากฏการณ์ที่ถ้าเราให้คนไข้สองกลุ่มคุณไหมครับกลุ่มนึงกินซุปเป็ดสกัดอีกกลุ่มฉันทำในนักศึกษาญี่ปุ่นกินกุ๊บซุปเป็ดสกัดและซุปเป็ดสกัดเทียมคุณไหมหนู4เป็นคนพูดอะไรเงี้ยนะ
แล้วได้ผลดีกว่านั่นคือทดสอบไงคือคนหลายๆคนแค่กระตุ้นว่าคุณได้สิ่งที่ดีอยู่คุณก็รู้สึกดีแล้วร่างกายคุณดีด้วยมันเกิดจากอะไรครับการกระตุ้นเป็นได้สารพัดอย่างสมัยโบราณก็อาจจะทำพิธีกรรมต่างๆก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิทุกอย่างสามารถทำให้ร่างกายคุณดีได้เพราะมันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายคุณทำงานดีตามไปด้วยระบบของการทำงานในสมองดีตามไปด้วยมันเป็นไปได้อธิบายด้วยหลักนิวโรไซน์ได้หลายอย่างในเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายจึงไม่แปลกแต่มันต้องแถมด้วยการกระตุ้นหรือพาเซโบเข้าไปด้วยก่อนไม่ใช่บอกว่ากินน้ำเปล่าทุกวันเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นแต่คุณต้องหลอกว่ามันเป็นน้ำเปล่าที่ผ่านเครื่องแม่เหล็กมาแล้วโมเลกุลมันเล็กลงมันวิ่งเข้าไปตามซอกซอนแล้วมันเป็นน้ำสวดมนต์แล้วด้วยนะมันยิ่งมีพลังเข้าไปใหญ่เลยและพบว่าเขาดีขึ้นจริงๆซึ่งอธิบายด้วยนิวโรไซน์ด้วยทางการแพทย์ได้ฉันอย่างเงี้ยพิสูจน์ไม่ยากงั้นถ้าผมไม่แน่ใจคำถามเราทีไรแต่ผมเองไม่ใช่ปฏิเสธว่าทุกอย่างไม่มีจริงในโลกนี้แต่ผมบอกว่าเราสามารถจะแยกแยะ ก่อนอะไรที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เราถือว่าไม่มีจริงแต่วันใดคุณพิสูจน์ให้ผมเห็นมีจริงได้ผมก็ได้และการพิสูจน์ไม่จำเปไม่ใช่ว่าต้องเห็นด้วยตาเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเองมีศักยภาพต่ำมากอย่างแค่เรื่องบั้งไฟพญานาคเนี่ยคุณไม่มีทางมองเห็นหรอกว่ามันขึ้นจากน้ำจริงๆหรือเปล่าเราเถียงกันเป็นแทบตายเลยคือมันขึ้นจากน้ำจริงๆหรือเปล่าแต่กล้องมันช่วยจับให้คุณเห็นได้ว่ามันไม่เคยขึ้นจากน้ำเลยมันขึ้นจากฝั่งตรงข้ามหมดเลยตาเราสู้ไม่ได้นั่นเช่นเดียวกันฮิกส์พาร์ติเคิลคุณไม่มีทางจับฮิกส์มาให้เราดูได้แต่สมการมันพิสูจน์กันมาตั้งแต่ปู่ฮิกแกยังหนุ่มๆจนถึงปู่ฮิกจะเกษียณอยู่แล้วถึงได้สร้างไอ้ตัวไอ้เครื่องปาร์ติเคิลที่เซิร์นจนมันลันจนยิงให้เห็นได้วันหนึ่งก็จะทันได้แต่การพิสูจน์เชิงทฤษฎีเป็นหนึ่งวิธีการพิสูจน์เช่นกันครับไม่ตกคำถามปะครับก็ครับใช่ครับก็คือหลักๆก็คือนั่นแหละผมว่าคือผมไม่ได้บอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่แต่ผมว่าไม่มีจริงในวิทยาศาสตร์ซึ่งมันผมว่ามันอาจจะเป็นจุดอ่อนหนึ่งในวิทยาศาสตร์ที่การพิสูจน์แต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องแบบเห็นภาพออกมาเป็นสมการให้เห็นอะไรแบบนี้ไงฮะมันก็เลยบอกว่าบางเรื่องอ่ะมันก็อาจจะมีจริงเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ในเชิงที่ออกมาเป็นรูปให้คนอื่นเห็นได้ก็เลยง่ายแบบนี้แค่นั้นแหละฮะแต่ว่าก็บังเอิญคุณใช้ตัวอย่างเป็น placebo effect ผมบอกเลยว่ามีคนพิสูจน์เรื่องนี้เยอะมากแล้วข้อสรุปชัดเจนมากเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆนะครับโรคซึ่งเกิดจากเชื้อ placebo effect ไม่มีทำอะไรไม่ได้ถ้าติดเชื้อปุ๊บคุณไม่มีทางดีขึ้นจากการกินยาปลอมกินแป้งแล้วคิดไปเองว่าจะดีขึ้นถ้าติดเชื้อฉะนั้นเป็นโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเรื่องเกี่ยวกับนั่นแหละสุขภาพจิตถ้ายกเรื่องวิญญาณเนี่ยจะเห็นภาพมากกว่าถ้าเราเถียงเรื่องวิญญาณมีจริงไม่มีจริงจะเห็นภาพมากกว่าครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างเรื่องหน้าที่ที่จะทำให้คนไม่งมงายคือผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่กระทรวงวิทยาศาสตร์แบบนี้คือผมว่ามันมาจากรากเหง้าคือการสั่งสอนการสอนการปลูกฝังเด็กมาตั้งแต่อนุบาลประถมเพราะว่าถามว่ามันมีเรื่องนึงที่ผมไม่รู้ว่ามีใครได้ยินบ้างก็คือเหมือนว่าอาจารย์ถามว่าเรามีตังค์อยู่10บาทถามนักเรียนว่าเรามีตังค์อยู่10บาทซื้อขนม2บาทจะได้ตังค์ทอนเท่าไหร่คำตอบคือมีคำตอบเดียวเหรอฮะว่า7บาทเด็กบางคนตอบว่าไม่ได้ตังทอนบางคนตอบอ๋อได้3บาทแต่ครูบอกว่าผิดเพราะมันไม่ตรงกับหลักคณิตศาสตร์แต่ว่าในความเป็นจริงครูไม่ได้มองว่าก็เราจ่ายเหรียญ2บาทอะจ่ายเหรียญบาท2เหรียญจ่ายเหรียญ5บาทถ้าที่เด็กมันตอบแบบนั้นพอกลายเป็นว่าพอผิดปุ๊บครูก็ไม่อธิบายกลายเป็นว่าเด็กก็แบบว่าโอเคเชื่อไปก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่าเราเชื่ออะไรสักอย่างด้วยการที่คนบอกด้วยไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองผมว่าจริงๆอาจจะต้องเริ่มจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแบบอันนี้เลยมันอาจจะเป็นแนวนั้นมากกว่าครับคือมันอาจจะแบบสร้างคือปูฐานใหม่เราแก้ที่ยอดอาจจะแก้ยากแล้วเราก็ต้องสร้างอันใหม่เริ่มจากฐานขึ้นมาเรื่อยๆว่าน่าจะเป็นแนวนี้มากกว่าแล้วก็เหมือนคอมเมนต์ตอนนี้เลยเดี๋ยวจะลืมคือเห็นด้วยเลยฮะการศึกษาไทยเราหลงทางมานานมากแล้วทุกครั้งที่เรามีคำว่าปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนั่นคือยิ่งเลวร้ายทุกครั้งมันยิ่งไปกันใหญ่เลยมันกลายเป็นไปสู่โครงสร้างครับเอาตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าพวกเราดูแต่ทีวีเราทั่วไปใช่ไหมครับว่าพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกห้ามเถียงพ่อแม่ไม่รู้บ้านใครเป็นแม่บ้านผมก็ยังเป็นบ้างแต่ผมน้อยหน่อยไอ้คำว่าห้ามเถียงพ่อแม่มันไม่มีในภาษาฝรั่งนะถ้าเราดูในซีรีส์ฝรั่งทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กมหาลัยมันเถียงครูกันเมามันมากในซีรีส์ฝรั่งแล้วนั่นคือชีวิตจริงของเขาด้วย
แต่แล้วพอผมเป็นครูสอนหนังสือผมสอนเสร็จอ้าวใครมีอะไรสงสัยไหมเงียบกลมหน้าเป็นปะเงียบกลมหน้าพอครูออกปุ๊บไม่สอนไม่รู้เรื่องเลยสอนอะไรวะเอาก็ไม่ถามเมื่อกี้เราผมอาจจะต้องถามที่อาจารย์ศรีศักดิ์นะว่าจริงๆมันเราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆในกรอบความคิดแบบไทยๆหรือเปล่าที่ว่าเราเถียงผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เลยยันมาถึงวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงมันต้องเป็นอาร์กิวเมนต์ไอ้คำว่าอาร์กิวเมนต์นี่ก็ไม่มีในภาษาไทยเรื่องการโต้เถียงใช่ไหมฮะผมกำลังแปลหนังสือของริชาร์ดดอกกินซึ่งโต้เถียงกันทุกๆหน้าเลยมันมีอาร์กิวเมนต์ตลอดแต่ของเราคือต้องเชื่อตามตลอดเลยอาจารย์พอมีคอมเมนต์เรื่องการเรียนการสอนไทยไหมผมคิดว่าเรื่องนี้สังคมไทยมีกาละเทศะนะไม่ใช่มันไม่ให้มาเถียงมันให้เถียงนะในกาละไหนในที่ตรงไหนแต่ฝรั่งนี่มันไม่มีกาละเทศะมันเถียงตะบันเลยนะฮะบางแห่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้เด็กมันอ่อนเนี่ยคิดไม่ได้ต้องให้เชื่อก่อนนะเพราะในขั้นแรกเนี่ยเขาต้องอบรมแล้วค่อยๆเติบโตไปแต่ว่าการสอนสังคมไทยเนี่ยมันสอนด้วยประสบการณ์มันไม่สอนในห้องแล็บไม่ในตำราเพราะคนมัน question ตรงนั้นถักนะอย่างเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่เรียนในห้องแล็บนะเด็กอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมันรู้จักพืชไอ้นี่ก็เขาสอนมันแล้วพอเราความรู้มากมันก็เชื่อมได้มันมีกระบวนการอันนี้อยู่แล้วแต่ความจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่การอบเด็กคนนี้ตั้งข้อสังเกตเป็นหรือเปล่าแล้วอยู่ที่ family ของเขามันถึงเกิดคำว่าภูมิปัญญาไงฮะแต่ก่อนนี้มันมีภูมิยามากมายเดี๋ยวนี้ไม่มีภูมิปัญญาเพราะเราลดเทคโนโลยีไปต่างประเทศหมดเด็กเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยผมจะบอกว่าไอ้เด็กที่ไปส่งไปโอลิมปิกอ่ะนะฮะเป็นนะฮะคณิตศาสตร์ได้ดีวิทยาศาสตร์ดีถ้าไปอยู่ในป่าตายเปล่าอ่ะนะฮะเพราะถึงผมถึงไม่เชื่อความจริงเนี่ยเสียงในผมเสียงวิทยาศาสตร์นะครั้งหนึ่งผมถูกเชิญให้เป็นกรรมการวันนั้นก็วันแรกแล้ววันละวันสุดท้ายผมไม่ไปกันครับขอบคุณครับแล้วก็มีเติมนิดหนึ่งครับพออาจารย์พูดถึงความเชื่อผมเลยนึกถึงทางพุทธศาสนาของเราเหมือนกันการพูดเนี่ยการพูดสิ่งพระพุทธเจ้าบอกไว้3อย่างอย่างน้อยนะครับเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยอันที่1มันต้องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ถูกต้องถึงจะพูดนะครับอันที่2เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ว่าไปพูดถูกกาลเทศะด้วยเรื่องจริงแต่ว่ากาลเทศะไม่ดียังไม่จำเป็นต้องพูดก็อย่าไปพูดแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเมืองเราไม่ค่อยสนใจข้อสุดท้ายพูดแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่าบางเรื่องพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรกับที่นั้นเลยเนี่ยจะพูดทำไมก็ละไว้เราไม่สามารถไปสู้ทุกเรื่องแก้ทุกอย่างได้ในชีวิตของคนคนหนึ่งเลือกเอาว่าเราอยากจะสู้กับความไม่ถูกต้องเรื่องไหนก็ค่อยไปสู้เรื่องนั้นครับขอบคุณครับแล้วก็จะถามคุณถาปนีคุณแยมครับว่าคือมันผมสงสัยมากครับคือข่าวแต่ละข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเกี่ยวกับการตลาดไหมครับเหมือนกับว่าข่าวเนี่ยคนคาดอะว่าเอ้ยไม่จริงรู้แหละไม่ว่าไม่จริงแต่ถ้าออกไปแล้วเรตติ้งดีเราจะออกส่วนใหญ่ก็มีคนคิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าวัดจากส่วนตัวอย่างงานที่ทำจะน้อยค่ะที่จะนึกถึงเรื่องแบบนี้เพราะว่าอย่างมันก็แล้วแต่ประเภทของข่าวอย่างข่าวสามมิติที่ทำเนี่ยเรื่องเราจะไม่ค่อยอิงตลาดเพราะว่าบางถ้าสังเกตคือบางเรื่องที่เป็นกระแสเล่นอยู่อย่างเช่นเรื่องข่าววงโยเนี่ยสามมิติไม่เล่นนะคะแต่ว่าอาจจะไปเล่นเรื่องโรฮิงญาเรื่องมิซุนเป็นใครก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้อยู่ในกระแสเลยแต่เราเล่นเพราะบางเรื่องพวกนี้ไม่ได้ข่าวตลาดแต่เป็นเรื่องที่ว่าเราตั้งใจว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่เราไปเจอแต่เราก็ไปอินวิสติกีฟเอาว่าคืออะไรแล้วมันสุดท้ายมันก็กลายประเด็นเป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามสุดท้ายคนพวกนี้คือใครแล้วก็กลายมาอยู่เป็นในกระแสของสังคมมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถามว่าไม่ปฏิเสธว่าในจุดหนึ่งเราเองก็ต้องมีความสัดส่วนของข่าวที่เป็นข่าวเรตติ้งเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าในเมื่อสังคมไทยเดี๋ยวนี้เป็นสังคมไอ้นี้หมู่สังคมเขาเรียกอะอุปทานหมู่ใช่ไหมคะสังคมอุปทานหมู่ถ้าเกิดว่าใครหรือที่จะไม่มีเรื่องไหนที่เขาพูดกันทั้งสังคมแต่ถ้าเราไม่พูดถึงเลยเนี่ยใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดมันผิดเหรอใช่ไหมคะเราต้องผิดหรือเราต้องผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันถามว่าบางทีเราก็อาจจะต้องมีบ้างที่ต้องพูดถึงข่าวที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ไม่ได้มองแค่ไม่ได้มองว่าทำข่าวนี้เพื่อให้เกิดเรตติ้งเพื่อให้คนดูแต่ว่าเราต้องมีคำตอบให้คน
ว่าไอ้ที่เขาก็พูดถึงกันน่ะที่เขาเมากันหรือเป็นกระแสเงี้ยจริงๆแล้วเราก็มีหน้าที่แล้วที่มาที่ไปหรือไงก็อาจจะไปหาคำตอบในเรื่องทั้งนั้นในมุมที่อาจจะทำให้สังคมเขาได้คำตอบมากกว่าการที่จะเมากันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในข่าวอื่นๆในหลักคิดนะคะของสื่อในปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยากจะพาดพิงรายการไหนหรืออะไรก็ยังคงต้องมีการอ้างพัดคือใช้หลักคิดเนี้ยในการทำงานเพราะบางทีข่าวเวลาเยอะๆเนี่ยใช่ไหมคะมานั่งพูดอะไรอยู่ในแบบแค่เรื่องแฟกต์อ่ะมันน้อยอ่ะแต่ว่ามันถ้ามีเอาความรู้สึกคนเอาความคิดคนการตั้งคำถามกับความรู้สึกคนมาพูดมาบอกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจซึ่งจริงมันก็คือหลักการปกติที่เราเหมือนเรานั่งเมาส์กันในบ้านในกลุ่มเพื่อนมันก็ถูกออกมาเผยแพร่อยู่ในสาธารณะแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีนะคะในส่วนของการทำงานการผสมผสานกันในเรื่องของการเมาส์แตกกับหลักการที่ทางด้านวิทยาศาสตร์มันอาจจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยดูแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนดูมากกว่านะคะแต่ไม่ปฏิเสธค่ะว่าคนทำข่าวเนี่ยมักจะมองเรื่องของเรตติ้งนะคะแต่มีคนทำข่าวอีกจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่ได้สนใจตรงจุดนี้นะคะแต่ก็คนเหล่านั้นสุดท้ายแล้วจะอยู่ได้ไม่นาน เพราะไม่มีคนดูใช่ไหมคะ แต่จะยืนหยัดต่อไปค่ะเราจะสู้ต่อไปนะคะอาจารย์เราจะเชื่อมั่นตรงนั้นค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงฮะคือข่าวสามมิติเป็นหนึ่งในรายการข่าวที่ผมติดดูประจำทุกคืนเหมือนกันแต่อยู่หลังจากสามมิติตราจบแล้ว แล้วก็คมชัดลึกคุณจอมขวัญอะไรอย่างนี้คือจริงๆทีม ITV ก็คือสร้างปรากฏการณ์แต่สมัยก่อนเวลาที่มองข่าวได้ลึกขึ้นเยอะแล้วก็คุณกิติก็นำในไอเดียนี้มาผมมีอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงเนื่องจากตัวเองทำงานในเชิงสื่อสารวิทยาศาสตร์มากขึ้นเยอะแล้วค่อนข้างเป็นแอคทิวิสต์มากขึ้นเยอะด้วยปัจจุบันคือเป็นนักรณรงค์ทางวิทยาศาสตร์หลายเรื่องเนี่ยเราต้องเล็งว่าเราต้องเข้าใจอารมณ์หรือเนเจอร์ของสื่อเยอะมากเราต้องจับได้ว่าเรื่องนี้จะยิงตอนไหนจะยิงตรงนี้เราจะดังไหมถ้าไม่ดังก็สวยหรือถ้าไม่ดังก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้ายิงตรงจังหวะนี้หรือยิงที่ใครหรือยิงที่จังหวะไหนเราต้องเรียนรู้เหมือนกันการจัดแถลงข่าวทั่วๆไปสไตล์กระทรวงสมมตินะหรือสไตล์มหาลัยแทบไม่มีประโยชน์เพราะนักข่าวเขาก็จะมาทำข่าวเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ว่านี่คือจังหวะที่เป็นกระแสถ้าเราเข้าไปถูกจังหวะมันจะเป็นเรื่องขึ้นมาได้ตัวอย่างที่ดีมากคืออย่าง GC200เนี่ยใช่ฮะคือจริงๆ GC200เนี่ยก็พยายามจะรณรงค์หลายทางมากเลยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายวันนึงคุณสอยุทธเชิญไปออกแล้วประโยคแรกที่ผมถามผมแซวคุณสอยุทธคือว่าโอ้ทำไมเพิ่งเชิญผมมาออกวันนี้แต่นั่นมันก็ค่อนข้างนานแล้วนั่นคือก่อนจะมีการทดสอบเกิดขึ้นมันยังไม่อยู่ในกระแสนะอาจารย์นี่คือที่คุณสอยุทธสอบผมชอบคุณสอยุทธนี่โดยส่วนตัวผมประทับใจมากนะครับและอย่าไปมองแกเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงแกอยู่ตรงกลางที่สุดยอดมากแต่แกเสี้ยมเก่งจริงๆยอมรับเลยออกกับแกทีไรทุกครั้งนี่สมองเครียดกับมานอนแบบนอนเครียดเพราะคำถามแต่ละอย่างนี่สุดยอดแต่แกอยู่ตรงกลางจริงเพียงแต่ว่าแกเองก็ต้องมีเทคนิคในการทำเรตติ้งของเขาแล้วถ้าเราสามารถออกเขาได้ปุ๊บประเด็นนั้นก็ยอมรับว่าเป็นที่รู้ในสังคมจริงไอ้ที่เราแอคทีฟขึ้นมาพยายามกระตุ้นขึ้นมาคนรับรู้จริงๆบางเรื่องเราพยายามยิงเข้าไปสมมติอย่างเรื่องบ้างไฟพญานาคเนี่ยจริงๆผมพยายามใน 2-3 ปีที่ผ่านมาพยายามส่งข้อมูลถึงทุกสื่อเลยครับไม่มีใครจับไม่มีใครเล่นด้วยเลยเพราะว่าอย่างที่พี่นำชัยบอกไปแล้วคือมันต้องดูกาลเทศะด้วยพูดออกไปแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมตอนนั้นไหมอาจจะไม่เป็นมันจะไม่ใช่จังหวะเราก็ทำเล็กๆของเราได้ยังต้องรู้เทคนิคบางเรื่องซึ่งไม่มีใครเล่นเลยแล้วเรายิงได้จังหวะดีแล้วเรารู้ว่าจะพ่อไปที่สื่อไหนมันก็เป็นประโยชน์เช่นตอนน้ำมันรั่วที่อ่าวพร้าวคุ้นไหมฮะที่น้ำมันรั่วเข้ามาคุณกำลังเล่นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเสียหายอะไรต่างๆเรามาแตะประเด็นซึ่งจริงๆก็ทีมนี่แหละดร.นำชัยด้วยคุณพูนลาบด้วยช่วยกันคุยหาข้อมูลว่าไอ้ที่บอกว่าขอไปจากผมมาทำลูกบอลแล้วจะเก็บขึ้นมาเก็บน้ำมันขึ้นมามันเรื่องหลอกลวงชัดๆเลยซึ่งไม่มีใครแตะแล้วเราพยายามหาข้อมูลกันในเช้าเดียวแล้วยิงถูกจุดผมยิงเข้าไปที่ Voice TV ยิงไปที่ Spring News ซึ่งเป็นสื่อที่เกิดขึ้นมาใหม่ตอนหลังแล้วเขาสนใจข่าวแบบนี้ฉะนั้นเราเองเป็นนักสื่อสารเนี่ยบางทีเราต้องมองรู้ธรรมชาติของสื่อแต่ละช่องแต่ละคนณวันนี้ที่ผมมาแต่เรื่องการเมืองเนี่ยก็มีสัมภาษณ์หลายเจ้านะแต่ไทยรัฐไม่เคยคิดจะสัมภาษณ์ผมไทยรัฐก็เคยมีคนโทรมาเหมือนกับพอคุยแล้วมันยังไม่ใช่สไตล์ที่เขาต้องการเขาก็จะหายไปดังนั้นเราก็ต้องไม่เสียใจเราต้องเข้าใจว่าโอเคมันเป็นแท็กติกเรารู้ว่าแต่ละสื่อแต่ละเขามีแต่ในมุมกลับของเราเป็นผู้บริโภคสื่อละถ้าเราไม่รู้ทันสื่อเนี่ยเราก็จะหลงไปกับสื่อได้สมมตินะครับเราคิดว่าสมมติไทยรัฐเราคิดว่าไทยรัฐคือข่าวที่กลางที่สุดแล้วสมมตินะฮะ
แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขาที่เขาเล่นกระแสแบบนี้คุณก็จะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วมีข้อมูลอีกมากมายมหาศาลที่ไม่ปรากฏในไทยรัฐแล้วคุณจะนึกว่าไม่มีข้อมูลอย่างนี้ในโลกคุณไปฟังที่อื่นคุณนึกว่าเป็นข้อมูลเทียมๆที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ถ้าย้อนกลับมาเรื่องดิจิตอลทีวีอะไรที่คุณแยมช่วยอธิบายเมื่อกี้ผมเห็นด้วยเลยคือถ้าคุณฟลิกอยู่แค่สื่อเดียวช่องเดียว Facebook เดียว Facebook นี่น่ากลัวมากนะเพราะว่าคุณอันเฟรนได้เคยรู้สึกเคยมองย้อนกลับไปในตัวเองใน 4-5 เดือนที่ผ่านมามั้ยฮะอันเฟรนไปกี่คนกระบวนการของ Facebook ทำให้เราล้างสมองตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวนะฮะใครที่คิดต่างจากเราเริ่มอันเฟรนหายไปเราจะเจอแต่เพื่อนที่คิดเหมือนเราเราจะย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดกันอะไรก็ตามที่เป็นความรวงแล้วคุณฟังทุกวันมันจะกลายเป็นความจริงอันนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากเลยผมกำลังจะเขียนบทความเรื่องนี้ว่าจริงๆมันเป็นกระบวนการล้างสมองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์หรือการเมืองก็ตามแต่มันเป็นกระบวนการแพทเทิร์นเดียวกันหมดม็อบทุกม็อบไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าเสื้อก็ตามแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยจนถึงทำขายจนถึงใครก็ตามนะฉันก็ตอบคำถามเมื่อกี้คือนอกจากเราจะต้องมองสื่อว่าสื่อเขาเอาเรตติ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเป็นนักสื่อสารเองเราก็ต้องมองด้วยว่าทำยังไงที่จะได้เรตติ้งจากสื่อด้วยเพิ่มอาจารย์นิดนึงก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆคนเรตติ้งหรือว่ามาร์เก็ตติ้งสำหรับข่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าถ้าเรารู้จักที่จะใช้กระแสแล้วก็นำเสนอประเด็นอะไรก็ตามที่เราอยากให้เป็นผลกระทบกับสังคมถ้าเราสามารถที่จะสร้างกระแสคนในสังคมได้มันก็จะมี impact ที่ดีแล้วก็สุดท้ายแล้วสังคมจะมาร่วมเรากับเราในการที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยค่ะมันก็เป็นธรรมชาติของสื่ออย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ใช้ตรงนี้ค่ะให้เกิดประโยชน์โดยที่มองที่เป้าหมายของการช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องของเรตติ้งหรือว่าเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับการทำข่าวเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมปรัชญาจากนิกเทคนะครับคือเท่าที่ผมได้ฟังการสัมมนาครั้งนี้มาเนี่ยครับผมสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วมันมาจากพื้นฐานด้านการศึกษาของประเทศไทยหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าในห้องเรียนเนี่ยเราขาด2สิ่งเท่าที่ผมสังเกตนะครับอันแรกคือ logical reasoning คือเราไม่มีความคิดในเชิงตรรกะเราฟังแล้วเราก็เชื่อไปเลยเราฟังอาจารย์แล้วเราก็เชื่อไปเลยโดยที่ไม่ได้ถามหรือบางครั้งอาจารย์พูดมาเราก็เชื่อไปเลยว่ามันดีที่สุดโดยที่ไม่ได้แย้งอาจารย์หรือบางทีเราก็ไม่กล้าจะแย้งเพราะว่าอาจารย์เก่งกว่าเราอันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่เราขาดก็คือ open discussion คือเราไม่มีการเปิดอภิปรายในมุมกว้างในวงกว้างแบบนี้ครับอย่างผมชื่นชมน้องเขามากเลยที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ถามในสิ่งที่เขาอยากจะรู้นั่นคือสิ่งที่นักเรียนไทยขาดจริงๆเนี่ยครับที่ผมจะขอฝากเอาไว้ครับรู้สึกเมื่อกี้โดนพาดพุงไหมนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่พูดเรื่องพาดพุงนะครับคืออันนี้ผมขอแย้งหลายขั้นนิดนึงนะครับในพูดเรื่องนี้ที่นี้คือ เรามักจะโทษว่าสังคมไทยมีปัญหาเพราะระบบการศึกษานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปศึกษาสังคมประเทศอื่นจริงที่เขาเป็นสังคมพัฒนาแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาสังคมประเทศไทยคือสังคมไทยเองไม่ใช่ระบบการศึกษาเพราะระบบการศึกษามันคืออันเดอร์สังคมไทยทีนึงถ้าเมื่อกี้สังเกตที่ทุกคนพูดนะครับคือใช่การศึกษาของไทยมันสอนให้คนงมงายสอนให้คนฟังไม่รับฟังความคิดเห็นของเด็กไม่รับเลยว่าเด็กที่มีความคิดแตกต่างไม่ได้เลยคือแต่ว่าถ้ามองออกมาว่าจริงๆทุกคนพูดมากกว่าคือสังคมมากกว่ารอบตัวเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆและการศึกษาระบบการศึกษามันอยู่อันเดอร์นั้นมันทำให้ระบบการศึกษาของไทยมันกลายเป็นแบบนั้นไปด้วยลองนึกภาพนะครับว่าวันนี้เด็กไทยเข้าโรงเรียนปุ๊บสอนเรื่องดีๆปุ๊บออกมานอกโรงเรียนปุ๊บเรื่องนั้นผิดทันทีเรื่องที่สอนในโรงเรียนไม่สามารถทำในชีวิตจริงในสังคมไทยได้เลยเช่นเรื่องเข้าแถวเช่นเรื่องขับรถถูกกฎจราจรยิ่งโรงเรียนดังยิ่งขับรถผิดกฎจราจรที่สุดพ่อแม่ยิ่งรวยยิ่งขับรถผิดกฎจราจรที่สุดเพราะว่าพ่อแม่ฉีกใบเสร็จให้ลูกต่อหน้าตาลูกเลยเมื่อพ่อแม่ขับรถผิดกฎจราจรแล้วจะทำผิดกฎแล้วตำรวจมาคุยมีโรงเรียนดังแห่งหนึ่งแถวปากคลองนะครับเป็นศิษย์เก่าด้วยครับขับรถไปส่งลูกศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ย่อมรู้อยู่แล้วว่าหน้าโรงเรียนนี้นะครับแถวปากคลองตลาดเนี่ยรถมันติดมากนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณครูเข้าไปคุยกับศิษย์เก่าบอกว่าอย่าจอดศิษย์เก่าท่านนั้นลงไปชกคุณครูโรงเรียนตัวเองที่โรงเรียนเรียนมางงไหมฮะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะเขาเป็นศิษย์เก่าเขาย่อมรู้ว่าโรงเรียนนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่สมัยเขาเรียน
แต่พอเขามาส่งลูกแล้วพอคุณครูไปเตือนเขาลงไปชกคุณครูจริงๆว่าทำไมมาตำหนิเขาคุณครูชกตอบไหมครับไม่ครับคุณครูไม่ได้ชกตอบครับก็คือเรื่องก็คือไปต้องไปตามเคลียร์แล้วก็ตามมาขอโทษขอขมาไปนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือสังคมไทยคือสังคมเราอ่ะผมว่ามันเป็นสังคมไม่เรียกว่าสังคมนิยมผีนะครับแต่สังคมที่ไม่รู้อะไรเลยต่างหากคือเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเราพยายามจะมองในใต้เนี่ยหน้าตักเราอย่างเดียวเราไม่เคยสนใจบริบทเราไม่เคยสนใจคนข้างเราไม่เคยสนใจอะไรเลยนอกจากกะลาของเราเองเราพยายามครอบกะลาเราให้หนาขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งมีกะลาหนาขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่าแทนที่เรียนสูงคุณจะโอเพ่นไมด์มากขึ้นสังคมไทยคนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศกลับมากับกะลาหนากว่าเดิมซึ่งเป็นเรื่องแปลกนั่นมีหลายคนนี่ครับซึ่งแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าสังคมคนที่หนีออกจากกะลาของสังคมไทยได้เนี่ยต้องถือเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเขาสามารถหนีวิถีที่คนส่วนใหญ่ทำได้แต่ว่ามันสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแค่คนส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ทำได้คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มากนักเพราะนั้นคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาจริงๆคือสังคมเราตัวเราต่างหากที่ทำให้มันเกิดอย่างนั้นขึ้นเหมือนมันมีคำถามว่าตกลงวันนี้ยังไม่มีใครตอบว่าตกลงมีใครอะไรนะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ด้วยความเชื่อมั่งผมยังไม่เห็นใครตอบนะครับแต่ผมไม่เคยเปลี่ยนนะครับชื่อผมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เบอร์โทรผมเนี่ยก็ใช้อย่างเงี้ยมาตลอดนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะเปลี่ยนนะครับอันนั้นเพราะนั้นคืออันเนี้ยอยากหลายท่านอาจจะรอเปลี่ยนนามสกุลนะอันนั้นอีกเหตุผลนึงนะครับแต่นั่นคือว่าจริงๆเนี่ยการแก้ปัญหาสังคมไทยเนี่ยควรจะแก้ที่ตัวเองครับคือเราต้องหันมามองตัวเองว่าตัวเราเนี่ยได้ทำอย่างที่เราตำหนิหรือยังเพราะส่วนใหญ่สังคมไทยคือสังคมที่ตำหนิคนอื่นเราไม่เคยตำหนิตัวเองเราไม่เคยโทษตัวเองว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับเหมือนเรื่องที่อาจารย์จตนาภาสภูมิผมเนี่ยคือมันเป็นเรื่องว่าเราเช้าวันนั้นเนี่ยเริ่มการก่อวอร์ดในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าจะรวมผมไปทำกันเราก็เริ่มคุยกันว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าหาข้อมูลกันใหญ่เลยเสร็จแล้วเราใช้เวลา2 ชั่วโมงนะครับพลิกกระแสนี้จากทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับทางอาจารย์เสนาก็ไปทางนึงอาจารย์นำชัยก็ไปทางนึงผมก็ไปกลุ่มพวกเครือข่าย NGO ที่เป็นตัวเริ่มปล่อยกันเนี่ย2 ชั่วโมงผมไม่ได้ทำงานเลยครับปล่อยอัดกันเข้าไปไม่รู้ยิงกันไปกี่อันสุดท้ายเนี่ยพลิกนะครับแล้วโดนด่ามาว่าไอ้พวกนักวิชาเกินนั่งหนีดีคนอื่นเขาจะทำกิจกรรมทำไมมากวนเขาจนกระทั่งเลิกไปหมดนะครับแต่ว่านั่นคือเรามองว่ามันมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเพราะว่าน้ำมันดิบนะครับคุณอยู่คุณเอาคนลงไปลุยน้ำมันดิบนี่ไม่ดีเป็นมะเร็งกันไปเยอะแยะเรามองว่ามันมีปัญหามากกว่านั้นเราถึงกล้าจะเสียเวลากับเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับก็เป็นข้อสังเกตนะครับคุณภูลาภก็บอกว่าให้สังเกตตัวเราเองด้วยว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรปัญหาหรือเปล่าแต่เพื่อไม่ให้หดหู่กันไปผมมีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะครับคืองานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยคนที่ขับรถที่ราคาแพงกว่ามีนิสัยการขับรถแย่กว่าอันนี้เป็นทั้งโลกนะฮะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนไทยมีความเลวมากเป็นพิเศษเราเลวมาตรฐานนะฮะอันนี้โปรดรับทราบเพื่อจะได้ประคองจิตใจให้อยู่ไปในสังคมได้นะครับจริงๆในตามตารางเนี่ยเราน่าจะคุยได้ถึงเที่ยงครึ่งนะครับแต่ผมทราบนิสัยคนไทยเป็นอย่างดีคือจะมีบางท่านรอตอนนี้บางท่านเริ่มหิวแล้วข้อที่1ข้อที่2บางท่านรอถามตัวต่อตัวกับพิธีกรนะครับแล้วล่าสุดมีการเซลฟี่ถ่ายรูปกันมากมายมหาศาลบางท่านรอถ่ายรูปกับวิทยากรนะครับฉะนั้นผมขอรีเซิร์ฟ10 นาทีนี้ให้สำหรับกิจกรรมทั้งหลายแต่ว่าก่อนไปเนี่ยผมให้วิทยากรทิ้งท้ายนิดหนึ่งท่านละนิดละหน่อยว่ามีอะไรอยากจะฝากเป็นสุดท้ายนะครับสำหรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาฟังนะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายครับเพราะว่าสิ่งที่สังคมไทยไม่เรียนรู้คือว่าเวลาเรารับสารรับข่าวสารข้อมูลอันนี้เรามองเรื่องเชิงดีเบตมากกว่าเอาแพ้เอาชนะมันทำให้แนโร่ไอ้ความสนใจได้แก่แต่วันนี้การมองใหม่เนี่ยต้องมองแบบไดอะล็อกนะฮะคือรับฟังอย่างเงี้ยเวลานี้มันมีข้อแตกต่างเข้าใจกับผมเนี่ยแตกต่างกันมากแต่ผมไม่ได้ทะเลาะกับผมดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ผมเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากกันและกันนะฮะมันทำให้ได้เกิดการขยายความรู้แต่สังคมไทยไม่ใช่แล้วเมื่อมันดีเบตปั๊บเนี่ยมันก็ไปอยู่ในแทรปของไอ้พวกที่อินดอกทิเนตอีกทีนึงอย่างว่าเราเรียนต่างประเทศเนี่ยฝรั่งมันอินดอกทิเนตมาตลอดอะเราคิดอะไรไม่เป็นหรอกทั้งที่ในพุทธศาสนาเรามีกาลามสูตรใช่ไหมฮะแล้วสังเกตนะฮะเห็นไหมเวลาเราทำวิทยานิพนธ์เนี่ยนักวิทยาตรีนักวิทยาเอกเนี่ยนะฮะทางสังคมศาสตร์เนี่ยต้องมีทฤษฎีของคนนั้นอาจารย์คนนั้นนะฮะ
ลากเข้าไปแบบไอ้ฟู้ดโดสเต็มเลยอ้างโน่นอ้างนี่แต่ว่าไม่ได้มองจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้คือมากมายก็เกิดครับไม่รับรู้อ่ะมันเป็นการลอกเรียนแบบคิดแล้วไม่เป็นเนี่ยสังคมไทยน่ากลัวมากนี่เวลานี้ต่างประเทศมันเริ่มแบบมันเป็นมานานแล้วเรื่องไดอะล็อกอ่ะทีวีเหมือนกันนะฮะผมไม่ขึ้นด้วยบางคนนะพวกโมเดเรเตอร์เนี่ยมันให้ไปหลอกให้เราไปทะเลาะกันน่ะมันเรื่องอะไรไปทะเลาะกันในนั้นน่ะพี่ถ้าต่างคนต่างเนี่ยไอ้นี่เสื้อแดงเสื้อเหลืองก็ว่าไปสิอย่าไปหาข้อยุติแล้วเรียนรู้จากกันน่ะ Facebook เหมือนกันใช่มั้ยฮะก็ไปจ่ออยู่ตรงนี้เราไม่ได้อบรมสิ่งเหล่านี้มาแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาอบรมนะครับเพราะนั้นว่ายุคไหนล่ะที่เราถูกกลายเป็นฮะแล้วในสุดแล้วในสังคมขนาดเนี้ยสังคมเมื่อกี้ที่คุณพูดเนี่ยสังคมไทยเป็น law violating society นะครับเป็นสังคมที่ละเมิดกฎหมายมาตลอดเลยความเหลื่อมล้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันกระทบกับโครงสร้างในการปกครองซึ่งรวมศูนย์เนี่ยหมดเลยนะทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่มีการกระจายให้ถูกต้องไม่มีทางขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์เจษฎามีอะไรทิ้งท้ายไหมคุณธภณีครับต้องอาจจะต้องขออนุญาตนิดนึงอะค่ะพอดีเดี๋ยวมีนัดตอนบ่ายโมงอะค่ะก็อาจจะต้องขอบคุณทางสวทช.นะคะที่จัดงานแล้วก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ส่วนตัวก็คงฝากไว้นิดนึงนะคะว่าในวันนี้เองก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งแง่มุมอะไรต่างๆนะคะที่จะเอาไปใช้ในการทำงานเพื่อหวังว่าอย่างน้อยในส่วนหนึ่งเองบทบาทของสื่อก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งนะคะในสังคมที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมเราให้เดินไปในทิศทางไหนถ้าเดินไปในทางของวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปมันก็อาจจะทำให้เกิดอะไรในที่ดีกับสังคมนะคะก็ยังไงก็จะพยายามที่จะได้ทำบทบาทตรงนี้นะคะให้ดียิ่งขึ้นก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านอาจจะขออนุญาตที่ขอลาก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบินขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะในนามของทีมงานผู้จัดงานเสวนาเชิญคุณแย่เดี๋ยวเธอตกเครื่องบินนะคะเราอนุญาตปล่อยให้เธอไปก่อนนะคะในนามของทีมงานผู้จัดงานเสวนา มองความเชื่อผ่านศรัทธาและความจริงนะคะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านและก็ผู้ร่วมฟังทุกท่านนะคะสุดท้ายเนี่ยเพื่อเป็นการขอขอบคุณวิทยากรที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเพื่อมาคุยให้เราฟังนะคะขอเรียนเชิญคุณกุลประภานาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.มอบของที่ระลึกเชิญด้านหน้าค่ะเมื่อกี้พยายามยกมือแต่ไม่ได้พูดนะคะไมค์มาไม่ถึงเพราะว่าก็ให้แขกเกียรติก็ขออนุญาตท่านวิทยากรทุกท่านก่อนนะคะอยากจะสรุปเพราะว่าเมื่อกี้ฟังความคิดที่หลากหลายแล้วก็ตัวเรียนเองจริงๆแล้วเด็กเรียนวิทย์นะคะแล้วก็ตอนเรียนมหาลัยนั้นเนี่ยจับพัดจับผูไปเรียนสายสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มาทำงานด้านบุคลากรแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาดูงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการดูส่วนของงานประชาสัมพันธ์อยากจะเรียนกับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะแล้วก็ท่านวิทยากรในทุกๆความเห็นที่พวกเราได้คุยกันนั้นเนี่ยมันเป็นเราต้องรักษาสมดุล นะคะตอนนี้เราจะไปสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งคงยากนะคะคงต้องหาสมดุลจุดสมดุลของเราให้ดีแล้วก็เรื่องความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ผิดค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ได้พูดถึงเรื่องของสังคมสมัยก่อนสังคมที่อยู่ในแบบโบราณนั้นมันต้องมีความเชื่อไม่งั้นอยู่ในสังคมอย่างนั้นไม่ได้เขาควบคุมคนไม่ได้ให้คนอยู่ในสังคมอยู่ในเกณฑ์กฎเกณฑ์ไม่ได้นะคะทำไมต้องมีตาบูทำไมต้องมีกฎที่ทำมีโซเชียลแซงชั่นอันนั้นเป็นปกติของมนุษย์ของการอยู่ร่วมกันถ้าเมื่อไหร่มนุษย์อยู่ร่วมกันแล้วเราบอกว่าเราใช้เหตุผล 100% ตลอดเวลาชีวิตเราหมดสีสันหมดเลยค่ะต้องเรียนแบบนี้หมดสีสันจริงๆแต่เราไม่ได้บอกว่าเราอยู่บนพื้นฐานบนอารมณ์แต่เราต้องเขาเรียกอะไรต้องรักษาสมดุลจริงๆเพราะว่าตัวเรียนเองลงภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพบกับทหารตำรวจที่อยู่กับเสียงระเบิดเสี่ยงชีวิตทุกวันแล้วไม่รู้กี่รอบทุกนาทีที่หลับทุกเวลานาทีที่ตื่นนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะตายเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ GT 200ตัวนั้นเองก็มีส่วนอยู่ใน Nextech ด้วยเพราะฉะนั้นตอนทำ GT 200นั้นเนี่ยในมุมที่ทางสวทช.ทำก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ทำแต่อีกส่วนเวลาเราไปพบกับทหารตำรวจซึ่งตัว GT 200เนี่ยตัวเรียนเห็นก่อนที่จะมีประเด็นที่อาจารย์ได้พูดถึงว่ามัน GT 200มันเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้เรียนไปเห็นของเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันกระป๋องกระแป๋งจริงๆแต่เราไม่กล้าพูดกับทหารเขาพูดค่ะเขาบอกว่าเนี่ยช่วยชีวิตเขาคุณคิดดูว่าคนที่มีความเสี่ยงที่เขาวันๆหนึ่งถึงแม้เขาจะมีอาวุธนะคะ
เขาจะมีอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลยว่าวันที่เขาเดินไปข้างหน้าระเบิดมันอยู่ตรงไหนนั่นคืออุปกรณ์ที่สามารถเป็นกำลังแรงใจเขาเหมือนดังกับว่าเขาสวมพระแล้วสมัยก่อนที่ฉันลงไปเนี่ยต้องบอกว่าทหารทุกคนใส่เสื้อกราะอย่างดีทุกคนนั่งมาจากปัตตานีมาจากยะลาขึ้นมาหาเดียนที่หาดใหญ่ทุกคนใส่เสื้อกราะรถก็มีหุ้มกราะหุ้มกราะกรองเขาคือไม้ค่ะไม้ซึ่งจะรับแอบซอบของกระสุนเวลาถูกยิงเข้ามาที่ตัวรถที่เป็นรถกระบะรถพลิกอัพถามว่าเขาใส่เสื้อเกราะเยอะมากเขาหิ้วของเนี่ยสะพายปืนสะพายแจมเมอร์สะพายทุกอย่างเลยค่ะแต่ถามว่าสิ่งที่สำคัญที่เขาขาดไม่ได้คือจตุคามรามเทพและพระที่ห้อยคอร้อยเต็มคอเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงดวงใจตรงที่อาจารย์บอกหรือเปล่าว่าพอยิงไปปุ๊บมันกระสุนมันกระเด็นออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นแรงใจของเขานะคะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีความหวังว่าเขาจะรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาเราไม่ได้สวมในรองเท้าของเขาอย่าได้ตีความทุกอย่างอย่างที่เราเข้าใจในอย่างนั้น 100% ในสังคมจุดๆนึงนั้นเนี่ยบางอย่างเราจำเป็นอย่างตัวเดียนเองต้องบอกว่าพิธีเปิดอาคารตึกนี้ที่ท่านทำอย่างดีระบบไวเลสใช้การเปิดม่านทุกอย่าง 100% แผน A แต่เรามีรองรับถ้าแผน A กดไวเลสแล้วไวเลสไม่ทำงานแล้วกดแผน B คือ emergency กดทันทีแผน3ก็มีต่อตรงคือสายเอาซัพพลายต่อตรงที่มอเตอร์ทุกอย่างมีครบค่ะแต่วันอาทิตย์ที่ฉันซ้อมแล้วซ้อมอีกเนี่ยดิฉันก็ยังบนบานศาลกล่าวเหมือนกันเพราะที่นี่มีเจ้าที่กฎเมอร์ฟี่ลอไม่ทราบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดิฉันก็บนบานศาลกล่าวแต่ไม่ได้เพราะว่าเราเชื่อว่าพอเราบนแล้วจะเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่มั่นใจเรียนแบบนี้เพราะว่าทุกอย่างอยากใช้ทุกคนบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะคะเราอยู่บนความถูกต้องทุกอย่างเนี่ยดีแต่บางอย่างไม่พูดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะท่านพุทธทาสก็สอนว่าคิดทุกสิ่งที่พูดแต่ไม่ใช่พูดทุกสิ่งที่คิดค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ในที่ที่เราเหมาะสมแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาบ้างอันนี้อยากจะฝากทุกคนแล้วก็จริงๆเซสชันนี้เป็นเซสชันที่สนุกมากนะคะแล้วก็คิดว่าได้ประโยชน์ในทุกมุมมองเป็นการขยายสิ่งที่เราจะคิดว่าอ๋อถ้าเรามองในมุมมองวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างไรแล้วถ้ามุมมองในเชิงสังคมวิทยามนุษยวิทยาที่อยู่กับคนอยู่กับมนุษย์อย่างเนี้ยเราจะคิดว่าอย่างไรนะคะแล้วในมุมอื่นๆเราก็ทำให้พวกเราเนี่ยกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสร้างให้เราสังคมของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านจริงคุณถัปปณีไปแล้วนะคะอาจารย์ศรีศักดิ์นะคะผู้อาวุโสที่ท่านด้านโบราณคดีแล้วก็ทางมนุษยวิทยาอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่รู้จักอาจารย์มาพักใหญ่นะคะตั้งแต่ GC 200จริงรู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็อาจารย์นำชัยนะคะซึ่งเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะและขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้ค่ะค่ะขอเรียนเชิญพี่กุลประภาด้านหน้านะคะตามลำดับนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษดร.ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะคะด้านหน้านะคะรับมอบของที่ระลึกจากสวทช.ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์นั่งก่อนนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์รับมอบของที่ระลึกค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.นำชัยชีววิวัฒน์นะคะคนที่เดินเรื่องให้เราสะดุกตลอดเช้านี้ค่ะท่านสุดท้ายขอเรียนเชิญพี่จุ๋มนะคะคุณจุมพลเหมคีรินค่ะผู้ผลิตหนังสือที่คุณถัปปณีเรคคอมเมนต์บอกว่าต้องซื้อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งสำหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านยังมีอะไรหลายอย่างในใจไม่เป็นไรค่ะเรากลับไปคิดแล้วก็ไปทำต่อในส่วนที่เราทำได้เราน่าจะทำนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ